สวัสดีเจ้าปุ้ยเราสู้กำเมืองสำหรับในคลิปนี้ปุ้ยจะมาแชร์ไอเดียการทำกระถางปลูกต้นไม้ DIY สวยๆจากกระป๋องนมเก่าแบบนี้และหลอดดูดพลาสติกสีสันสวยๆแบบนี้จะมีขั้นตอนและวิธีการทำแบบไหนแล้วจะนำไปปลูกต้นอะไรยังไปดูกันเลยเจ้าเมื่อได้กระป๋องนมเก่ามาแล้วแบบนี้นำไปจ่อเปิดฝาด้านบนและล่างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำไปเจาะรูระบายน้ำติดก้นกระป๋องแบบนี้เจ้าวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนั่นก็คือหลอดดูดน้ำพลาสติกสีสันสดใสต่อไปก็คือเจือกปานแบบนี้เจ้าปืนกาวซิลิโคนไฟฟ้าเพื่อยึดติดกันไกรและไม้บรรทัดสำหรับวัดขนาดแบบนี้เจ้าขั้นตอนแรกคือตัดหลอดพลาสติกให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการเลยซึ่งวันนี้ปุ้ยจะตัดให้ได้ขนาด2เซนติเมตรโดยตัดให้เต่ากันทุกๆชิ้นเจ้าก็จะได้แบบนี้เจ้าจากนั้นวัดความยาวของเจือกปานให้ได้ความยาวเท่ากับเส้นรอบกระป๋อง4รอบและทบเจือกไปอีกครึ่งนึงก็จะได้ความยาวที่เราต้องการเจ้าสอดปลายเจือกไขว้กันในหลอดพลาสติกตามคลิปโดยสลับสีให้สวยงามตามความต้องการเลยเจ้าและทำขั้นตอนต่างๆตามในคลิปไปได้เลยเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปปลูกต้นไม้กันได้แล้วซึ่งต้นไม้ที่ปุ้ยจะนำมาปลูกในวันนี้ก็คือต้นออมเพชรดาวใต้ต้นนี้เลยเจ้าThank you.
และนี่ก็เป็นไอเดียการ DIY กระถางปลูกต้นไม้สวยๆทำได้ง่ายๆจากเศษวัสดุเหลือใจยังกระป๋องนมเก่าและหลอดดูดน้ำพลาสติกสีสันสดใสที่ปุ้ยนำมาฝากเจ้าสามารถที่จะนำเอาไอเดียนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการจะปลูกเป็นไม้มงคลต้นออมเพชรแบบนี้หรือจะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับอื่นๆกระบองเพชรแคคตัสกุหลาบหินก็สวยงามมากๆเจ้าหากว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามปุ้ยตีช่องเหล่าสู่อู้กำเมืองทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตวยแล้วมาปะกับปุ้ยแฮมใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตวยนะเจ้า